รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ลงพื้นที่บัญชาการหาตัวคนปล้นแบงก์กรุงเทพพร้อมตั้งรางวัลนำจับ 50,000 บาทโดยที่ห้องประชุมฉัตรไพฑูรย์กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีพลตำรวจตรีจตุพลปานรักษารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้ากรณีโจรใช้มีดอิโต้บุกเดี่ยวเข้าชิงเงิน1ล้านเศษจากธนาคารกรุงเทพสาขาย่อยในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซึ่งที่ประชุมได้กำกับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจผู้ที่ครอบครองรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i สีชมพูในจังหวัดอุดรธานีทุกคันและให้ทำการตรวจสอบพนักงานเก่าของทั้งธนาคารกรุงเทพและห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีที่ลาออกถูกไล่ออกที่มีรูปร่างสูงใหญ่ว่ามีหรือไม่และเป็นปัญหาอยู่ขณะนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถทำการสเก็ตภาพคนร้ายได้แม้ว่าจะมีภาพวงจรปิดอยู่ก็ตามเนื่องจากคนร้ายที่ก่อเหตุนั้นใช้หน้ากากปิดบังใบหน้าและใช้หมวกคลุมที่ติดกับเสื้อแจ็คเก็ตคลุมหน้าอีกชั้นหนึ่งซึ่งทางธนาคารกรุงเทพได้มีการตั้งรางวัลนำจับไว้ 50,000 บาท